ครงหมูอ่อนชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับวันนี้อยากจะทำเมนูที่ออกไปสไตล์จีนๆครับเมนูนี้จะเด่นด้วยรสชาติของพริกเกลือที่เอาไปคั่วนะครับจะทานเล่นกับเครื่องดื่มก็อร่อยนะครับหรือจะเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆในสไตล์แบบจีนๆเนี่ยก็อร่อยเช่นเดียวกันครับไปทำกันเลยดีกว่าครับซี่โครงหมูทอดพริกเกลือครับในขั้นตอนการหมักเนี่ยส่วนประกอบไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับมีกระเทียมมีขิงซึ่งเราจะเอากระเทียมเนี่ยไปบดตามด้วยขิงนะครับหมักให้หอมนะครับด้วยเหล้าจีนเหล้าจีนเนี่ยช่วยลดกลิ่นคาวช่วยเพิ่มความหอมใส่น้ำตาลทรายแดงนิดนึงครับให้มันมีลักษณะคาราเมลไลซ์เวลาที่เราเอาไปปรุงหรือผ่านความร้อนครับนวดสักประมาณ 3-5 นาทีนะครับการนวดเนี่ยเขาจะช่วยทำให้ส่วนประกอบเนี่ยซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีขึ้นอีกระดับนะครับรสชาติของเมนูเนี้ยมันจะมาจากพริกเกลือวันนี้พลใช้พริกไทยของไร่ทิพย์นะครับแล้วก็พริกหอมของไร่ทิพย์เช่นเดียวกันเราจะใช้ทั้งสีขาวสีดำแล้วก็พริกหอมนะครับไปคั่วทั้งเม็ดเลยครับคั่วพร้อมกับเกลือครับคั่วให้หอมดีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาโขกเตรียมไว้ก่อนนะครับระหว่างที่เราพักเจ้าซี่โครงหมูของเราครับการที่เราใช้พริกไทยถึง2ชนิดนะครับแล้วก็เพิ่มพริกหอมหรือพริกชวงเจียเข้าไปด้วยนะครับทำให้มิติของรสชาติเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นครับแนะนำครับทำเก็บไว้ได้เลยแต่ไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเพราะว่าคั่วเนี่ยใช้เวลาไม่นานแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเองนะครับเก็บไว้สักประมาณอาทิตย์นึงยังหอมอยู่แน่นอนครับตอนนี้ซี่โครงหมูของเรานะครับหมักมา20นาทีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดละก่อนทอดนะครับเราจะเคล้าด้วยแป้งมันฮ่องกงบางๆถ้าเผื่อใครไม่มีใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้น้ำมันของผลรอแล้วครับเราจะทอดทั้งหมด2รอบนะฮะเพื่อให้เขากรอบกรอบนะครับรอบแรกเนี่ยพลใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ170องศา 4-5 นาทีถ้าเราต้องการเตรียมทำไว้ก่อนนะครับเราทอดรอบแรกให้เสร็จไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับพลจะเร่งอุณหภูมิน้ำมันครับเราจะทอดรอบที่2นะครับที่200องศาเซลเซียสค่อนข้างสูงมากทีเดียวจะทอดใช้ระยะเวลาแบบสั้นๆ20วิถึง30วิอุณหภูมิที่ร้อนจัดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าไล่น้ำมันออกแล้วก็ทำให้ผิวด้านนอกเนี่ยมีลักษณะที่กรอบขึ้นนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่หลายๆร้านอาหารใช้กันลองทำกันดูนะครับฟังเสียงแห่งความกรอบนะครับเวลาที่เขากระทบลงไปกับชามผสมของเราซี่โครงหมูนะครับเวลาที่ทานเนี่ยใช้มืออร่อยสุดนะครับรสชาติที่ได้สัมผัสนะครับเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองจีนเลยยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับ